สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเท็ดดี้ครับวันนี้ครับจะมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมสำหรับเที่ยงนี้ครับเนื่องจากว่าผมได้มาซื้อกาแฟที่เซเว่นนะครับปกติผมจะดื่มเอสเปรสโซเป็นประจำครับวันละ1แก้วแล้วคราวนี้ผมมาซื้อกาแฟสดซึ่งเป็นเอสเปรสโซที่7-Elevenครับผมก็ซื้อในราคาปกติ25 บาทนะใช่ไหมครับแต่คราวนี้มันมีเรื่องพิเศษเกิดขึ้นฮะหากคุณผู้ชมต้องการทานกาแฟที่ถูกนะครับผมไปซื้อกาแฟมานะครับตอนนี้ผมซื้อปั๊บนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วผมก็ได้ใบเสร็จมาใบนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผมก็ได้ใบเสร็จมาซึ่งใบเสร็จใบนี้นะครับผมเขาจะมีส่วนลดค่ากาแฟเอ้ากับว่ากับหางอีกใบเสร็จแก้วนี้นะครับเขาจะมีค่ากาแฟส่วนลดค่ากาแฟให้10 บาทเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะซื้อกาแฟราคา25 บาทได้ในราคา15 บาทเท่านั้นโดยมีส่วนลด10 บาทแต่มีเงื่อนไขนะครับและข้อแม้ก็คือคุณผู้ชมจะต้องมาซื้อตอนเช้านะครับมาซื้อในช่วงเช้าและคุณผู้ชมจะได้ส่วนลดนี้ส่วนลดที่เป็นไปเสร็จนี้นะครับ1 ใบเพื่อเอาไปซื้อกาแฟในช่วงบ่ายนะครับจะซื้อกาแฟในช่วงบ่ายลดราคาไปอีก10 บาทจาก25 บาทเหลือ15 บาทเท่านั้นซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะระบุไว้ชัดเจนเลยว่าสามารถมาซื้อได้ในช่วงระหว่าง12 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาและเจ้าโปรโมชั่นนี้นะครับจะหมดถึงวันที่23 เดือนกันยายนครับคุณผู้ชมมาซื้อของเช้านะครับแล้วก็อย่าลืมเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อที่จะซื้อกาแฟในช่วงบ่ายลดราคา10 บาทครับผมได้ที่ 7-Elevenทุกสาขาที่มีกาแฟสดให้คุณผู้ชมครับผมแล้วอย่าลืมกดติดตาม Z Variety ของเราครับเราจะนำสาระดีๆในชีวิตประจำวันมาฝากคุณผู้ชมในทุกวันตอนเที่ยงนะครับแล้วก็พบกับผมเท็ดดี้ได้ทุกๆครั้งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ